สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับผมเช้าวันอาทิตย์ที่12ธันวาคม2564นะครับณตลาดนัดโคกระบือบ้านหนองเต่าอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูวัวดูบรรยากาศนะครับเน้นบรรยากาศเน้นสอบถามราคาวัวแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้สอบถามให้ได้ทุกตัวนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับพ่อค้าแม่ค้าเขานำวัวมาผูกมามัดไว้อย่างเงี้ยอย่างคู่เนี้ยนะครับเขาผูกเขามัดไว้เขาก็ไปเดินหาดูวัวตัวอื่นๆนะครับไปเช็คราคาในตลาดก่อนนะครับเวลาเรามาหลายครั้งก็ไม่ค่อยเจอนะครับตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับ 62,000 บาทครับผมเป็นควายปอนควายดอนครับนะมาต่อด้วยคู่นี้ครับท่านผู้ชมเป็นวัวชาโลเล่นะครับคู่ผู้ 62,000 บาทเช่นเดียวกันครับผมเป็นวัวชาโลเล่นะครับเลือดโอเคใช้ได้ครับเป็นวัวหนุ่มนะครับคู่นี้เปิดที่ราคา 62,000 บาทนะครับท่านผู้ชมนะครับไปดูต่อครับต่อนะครับแม่แบบนี้เป็นวัวของเจ้าของตลาดนะครับท่านก็ซื้อไว้สต็อกไว้นะครับเผื่อใครสนใจก็แวะเวียนมาเลือกหรือซื้อหากันได้ตลอดเวลานะครับที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านหนองเต่าเนี่ยนะครับก็จะมีวัวซื้อให้ซื้อขายให้เลือกซื้อได้ทุกวันนะครับไม่ใช่เฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวนะครับมีทุกวันนะครับแต่วันอาทิตย์เป็นวันที่ตลาดเปิดนะครับแต่ภายในตลาดแห่งนี้ก็มีวัวของเจ้าของตลาดนั่นแหละครับท่านก็สต็อกไว้แบบนี้ครับใครสนใจก็มาเลือกหรือซื้อหากันได้ที่บ้านหนองเต่านะครับผมบรรยากาศเช้าๆก็จะประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมนะครับเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้านะครับก็จะนำวัวมานะครับนำวัวมาขายเปิดอีกตัวหนึ่งครับท่านผู้ชมตัวนี้ของพ่อเพ็ญนะครับ 21,500 บาทเป็นชาโลเล่ลูกผสมตัวเมียเพศเมียวัวสาวน้อยนะครับอายุก็น่าจะประมาณ6เดือน7เดือนเนี่ยครับท่านผู้ชมดูคู่นี้ครับเป็นคู่ที่ผมชอบนะครับชอบเพราะอะไรดูก้นดูหางเขาก็แล้วกันครับท่านผู้ชมก้นสวยหางสวยนะครับน่าจะเป็นคู่แม่ลูกนะครับไม่เจอเจ้าของอีกนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับเป็นวัวที่สวยนะครับท่านผู้ชมเวลาจะนำวัวไปเลี้ยงต้องหาแบบนี้ครับดูหางนะครับดูกกหางใหญ่ๆผู้หางสวยๆหางยาวๆนะครับดูเหลี่ยมตัวแบบนี้สวยครับสวยๆชอบครับท่านผู้ชมครับชอบใช้ได้นะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นวัวของใครแต่สำหรับไซส์นี้นะครับเป็นวัวของพ่อนิดนะครับ 30,000 กว่าครับท่านผู้ชมแบบนี้ก็มีครับแบบนี้ครับแบบนี้นะครับวัวไทยใหญ่วัวสาวใหญ่ละนะครับคู่นี้ 45,000 บาทครับท่านผู้ชม 45,000 นะครับแต่แบบนี้ก็ไม่รู้ราคาไม่รู้ของใครนะครับ มาให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าแบบนี้ก็มีเยอะแยะนะครับผมนะครับท่านผู้ชมครับนะเอาบรรยากาศครับบรรยากาศมาฝากครับก็แบบนี้เยอะแยะมากมายครับ 20,000 กว่าบาทนะครับ20,000 กว่านะครับไม่ถึง3แบบนี้ก็มีเยอะแยะมากมายครับท่านผู้ชมใครชอบแบบไหนก็หาแบบนั้นไปเลี้ยงครับมาตลาดนัดโคกระบือไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบแบบนี้คู่นี้ 32,500 นะครับขวามือ 32,500 ซ้ายมือ 22,000 ครับเป็นวัวซ้ายมือนี่เป็นบามั่นคู่นะครับขวามือออกไทยนะครับคู่นี้ออกไทยนิดนึงนะครับ 21,500 นะครับท่านผู้ชมสวยนะครับลูกผสมนะครับวัวใช้ได้นะครับแบบนี้ก็สวยครับท่านผู้ชมครับแบบนี้ก็มีครับท่านผู้ชมชาโลเล่เลือดสูงๆใหญ่ๆยาวๆสูงไม่ต่ำกว่า145แล้วครับท่านผู้ชมครับเปิดที่ราคา 53,000 บาทครับท่านผู้ชมนะครับวัวเหมาะสำหรับการนำไปเลี้ยงครับ ใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็ 40,000 ต้นๆนะครับไซส์นี้เป็นที่นิยมนะครับช่วงนี้แบบนี้เยอะแยะมากมายครับท่านผู้ชมนะครับมีให้เลือกนะครับเป็นวัวที่เป็นที่นิยมนะครับก็โดยมากก็จะเป็นว
วัวไส้ขุนนะครับท่านนายกนิพนธ์นะมาแล้วมาแล้วมีหลากหลายอาชีพนะครับหลากหลายพ่อค้าก็มีทั้งพ่อค้าตัวจริงพ่อค้าสมัครเล่นนะครับมีผู้ใหญ่กำนันนายกมีโอสารพัดทุกอาชีพนะครับที่มีการค้าขายวัวนะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับเป็นอาชีพเสริมหนึ่งในนั้นก็เป็นผมนะครับที่ซื้อมาขายไปบ้างนะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับวัวมาถึงก็จะประมาณนี้แหละครับช่วยกันเอาวัวลงนะครับใครสนใจตัวไหนก็ไปต่อไปลองกันนะครับสนใจก็ต่อรองได้ก็เลือกหรือซื้อหากันไปนะครับได้กันเล็กๆน้อยๆก็แบ่งปันกันไปครับสวยๆแบบนี้ก็มีครับท่านผู้ชมชาร์โลเล่ตัวผู้ตัวนี้นะครับเป็นวัวสวยตัวนึงนะครับสวยไหมล่ะครับท่านผู้ชมครับ 27,500 นะครับท่านผู้ชมเป็นวัวชาร์โลเล่ในพื้นที่จังหวัดน่านราคาก็จะแพงกว่าบางมั่นหรือลูกผสมอื่นๆนะครับแบบนี้ก็ 38,000 ครับท่านผู้ชมสูงใหญ่ 38,000 แบบนี้ก็มีนะครับแบบนี้ก็ 26,500 ครับแบบนี้ 58,000 ครับท่านผู้ชมไซส์แบบนี้ต้องนำไปเป็นพ่อได้เป็นพ่อพันธุ์สวยเลยนะครับท่านผู้ชมดูสีนะครับส่วนพวกนี้ก็ 40,000 กว่าแหละครับนะครับเตรียมส่งลงภาคกลางครับท่านผู้ชมแบบนี้นะครับ40,000 ต้นๆนะครับประมาณนี้นะครับวัวไซขุนขายดิบขายดีครับช่วงนี้ท่านผู้ชมวัวไซขุนขายดิบขายดีแบบนี้ 46,000 ครับตัวละ 46,000 บาทครับแดงๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับใหญ่เบ้อเริ่มเลยครับ 46,000 บาทลงไปภาคกลางครับท่านผู้ชมครับนอกจากวัวก็มีควายนะครับนอกจากวัวก็มีควายควายก็เอามาตัว2ตัว3ตัว4ตัวแล้วแต่นะครับถ้าเป็นพ่อค้ารายย่อยก็จะนำมาแบบนี้แหละครับตัวเดียวก็เอามานะครับเขาซื้อแบบไหนได้พอได้ราคานิดนึงเขาก็ซื้อมาก็เอานำมาขายแบบนี้แหละครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ามาซื้อวัวซื้อควายซื้อที่ตลาดนัดผมว่ามันเซฟหลายเรื่องนะครับเซฟทั้งราคาเซฟทั้งเรื่องเวลานะครับราคานี่บางทีเราไปต่อรองกับเกษตรกรนี่โอ้โหแพงหูฉี่แบบซื้อไม่ได้เลยล่ะครับต้องให้พ่อค้าเขาไปซื้อนะครับแล้วเราก็มาซื้อต่อพ่อค้าในตลาดนัดนี่แหละครับเขาก็จะได้กำไรสัก500สักพันก็ไม่เป็นไรนะครับค่าเสียเวลาเขาแต่ดีกว่าที่เราจะไปเลือกหรือซื้อหากับชาวบ้านนะครับไม่แน่จริงหรือไม่ยังไงอ่ะไม่ฟุกจริงๆก็อาจจะไม่ได้วัวนะครับเพราะว่าชาวบ้านเองเขาก็ไม่ค่อยรู้ราคาที่แท้จริงนะครับเขาอยากจะขายเท่าไหร่เขาก็ร้องราคาแบบบางทีสูงอิ่วซะจนเราตกใจนะครับแต่พ่อค้าวัวแม่ค้าวัวเนี่ยเขารู้ราคาไงครับท่านผู้ชมนะอย่างตัวนี้นะครับเปิดที่ 40,000 บาทนะครับต่อรองได้นะครับท้องแล้วว่าอย่างนั้นนะครับวัวของพ่อผู้ใหญ่ยอมนะครับต่อครับการไปซื้อวัวของเกษตรกรชาวบ้านนี่ผมเจอหลายรอบแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหบางทีวัวกับราคาวัวมันไม่สมราคากันนะครับมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าด้วยความไม่รู้นะครับเราจะว่ายังไงนะครับแต่ถ้าถึงแล้วแต่จังหวะนะครับมันจังหวะมันยากนะครับกว่าจะได้วัวจากเกษตรกรนี่มันยากจริงๆครับแต่พ่อค้าเนี่ยเขามีอาชีพในการค้นหาในการสืบสอบซื้อหาวัวอยู่แล้วไงครับเขาก็ง่ายต่อการที่จะไปหาวัวนะครับเขามีสายของเขานะครับถ้าจะซื้อวัวเนี่ยต้องซื้อช่วงที่เขาอยากขายนะครับจะได้ราคาแต่ไปซื้อวัวช่วงที่เขาไม่อยากขายยังไงก็ไม่ค่อยได้ราคาก็จะแพงนะครับพ่อค้าหรือนายห้อยเนี่ยเขาจะรู้ไงครับเขาก็จะมีสาย มาบอกนะครับว่าบ้านนี้ตาคนนั้นยายคนนี้จะขายเขาต้องการใช้เงินใช้ทองอะไรเงี้ยพ่อค้าเขากว้างกว่าเราเยอะนะครับเขาจึงได้วัวราคาที่ค่อนข้างที่จะมาตลาดแล้วมันก็จะขายได้นะครับเราก็ไปหาซื้อแบบนั้นแบบในตลาดผมว่าน่าจะดีกว่านะครับที่สำคัญคือมันมีให้เลือกเยอะครับท่านผู้ชมอ๋อชอบตัวไหนเลือกจูงเดินดูนะครับเลือกให้เต็มที่แต่ไปซื้อวัวตามบ้านนี่ผมมองว่ามันมีให้เลือกน้อยนะครับท่านผู้ชมมีให้เลือกน้อยแต่ถ้าจะไปซื้อวัวตามบ้านก็ต้องดูดีๆนะครับถ้าซื้อวัวตามคอกซื้อวัวไปเลี้ยงแบบต้องการพันธุกรรม
ต้องการนำไปเลี้ยงแบบยาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปดูให้ดูทั้งแม่ทั้งลูกมาเลยอย่างนี้ก็โอเคนะครับไปดูที่คอกที่บ้านนะครับมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแหละครับอย่างมาซื้อวัวในตลาดนัดบางทีตาดีได้ตาร้ายก็เสียนะครับเพราะว่าพ่อค้าบางคนเขาก็แหมบางทีบางเจ้าเขาก็มีลูกเล่นนะครับอย่างตัวนี้ก็ขายไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ 30,000 กว่าเองนะครับขายไปที่ 34,000 ราคาร้อง 37,000 นะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับเห็นไหมครับราคาที่ตลาดนัดต้องมีเทคนิคในการต่อนะครับเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของคนซื้อขายวัวแหละครับท่านผู้ชมนะครับข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งในการซื้อวัวตามตลาดนัดเนี่ยคือวัวมีตำหนิวัวมีลูกแต่ว่ามีลูกบุญธรรมวัวมีปัญหาอะไรเงี้ยก็ต้องพยายามศึกษาพยายามดูนะครับบางทีเนี่ยโดยมากพ่อค้าบางคนเขาก็มีเทคนิคนะครับมีเทคนิคแบบก็มีลูกบุญธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องสังเกตนะครับว่าเอ้ยมันเป็นลูกเขาจริงหรือเปล่ามันกินนมกันอยู่ไหมนะครับดูช่วงอายุดูลักษณะดูอะไรก็พยายามดูพยายามศึกษาดูนะครับถามผู้รู้นะครับที่สำคัญไปตลาดนัดต้องหูนี่พยายามสอดส่องสอดเสาะหานะครับบางทีเขาก็พูดกันอะไรกันเราก็จะได้ยินรู้ประวัติอะไรเงี้ยนะครับก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับบางทีอาจจะเจอวัวมดลูกทะลักวัวมีปัญหาอะไรเงี้ยก็ต้องฟังต้องดูนะครับคู่นี้ครับ 62,000 บาทวัวสวยๆนะครับวัวเพศผู้สวยๆแบบนี้หน้าตาหล่อกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับนำไปเลี้ยงนะครับนำไปขุนสักพักหนึ่งขุนกลางน้ำเหมาะเลยครับท่านผู้ชมวัวคู่นี้ 62,000 บาทนะครับแต่ก็ต่อรองได้ครับท่านผู้ชมวัวทุกตัวในตลาดนัดสามารถต่อรองได้แน่ๆครับบรรยากาศคนก็เยอะมากนะครับท่านผู้ชมคนเยอะมากจริงๆนะครับนัดนี้ทั้งคนทั้งวัวทั้งควายเลยครับท่านผู้ชมครับควายก็มีนะครับให้เลือกหรือซื้อหามีเยอะแยะมากมายดูสิครับคนเยอะไหมล่ะครับท่านผู้ชมมีทั้งคนดูนะครับแต่โดยมากวันนี้พ่อค้าจากภาคกลางครับมาหาซื้อวัวไซขุนลงไปขุนนะครับก็วัวไซขุนนี่ขายออกขายได้ขายดีครับท่านผู้ชมนะในเฟรมนี้นะครับตัวละ 60,000 ครับเพศผู้นะครับบรามันใหญ่ๆยักษ์ๆแบบนี้ตัวละ 60,000 ครับท่านผู้ชมสำหรับพวกนี้นะครับพวกนี้ก็ตัวละ 30,000 เฉลี่ยตัวละ 30,000 นะครับมาต่อมาลองได้ตัวละ 30,000 นะครับในเฟรมนี้แบบนี้ก็เท่าไหร่ครับท่านผู้ชมคิดว่า20,000 นิดๆนะครับท่านผู้ชมนะมาต่อมาลองนะแบบนี้ก็มีนะครับแบบนี้ก็20,000 นิดๆครับแต่ชาโลเล่คู่นี้ครับ82,000ครับ 82,000 บาทตัวนี้มาดูใกล้ๆตัวละ 60,000 นะครับดูก้นดูแข้งดูขาดูหางนะครับนำไปขุนได้นะครับขุนปลายน้ำกลับมาดูตัวนี้นะครับคู่ 82,000 เนี่ยนะครับเป็นวัวชาโลเล่ครับเป็นไงครับสวยไหมครับเลือดสูงนะครับนำไปขุนครับควายก็มีนะครับควายชุดนี้ครับท่านผู้ชมควายชุดนี้ขายไปแล้วตัวละ 28,500 ขายยกฝูงครับเฉลี่ยตัวละ 28,500 นะครับท่านผู้ชมครับขายไปแล้วนะครับ 28,000 นะโทษทีครับมีเยอะๆครับมีหมดนะครับแบบนี้ไม่ได้ถามราคาครับไม่หาเจ้าเขาไม่เจอนะครับเจ้าเขาไม่เจอก็อย่างที่บอกนะครับเวลาเกษตรกรหรือพ่อค้าเขานำวัวมาผูกมามัดไว้เขาก็จะไปเซอร์เวย์ราคานะครับไปหาบางทีเขาขายได้เขาก็ไปหาซื้อกลับนะครับแบบนี้นะครับท่านนายกนิพนธ์นะปิดไปแล้วครับ 34,000 ครับท่านผู้ชมเวลาจะซื้อวัวท่านก็จะซื้อวัวไปเลี้ยงนะครับต้องจูงเดินนะครับไล่ดูนะครับดูแข้งดูขาดูหางดูให้ครบครับซื้อวัวมันก็ราคาแพงนะครับไม่ใช่ราคา 1,000-2,000 ใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศเห็นไหมครับเขาก็จะมายืนมาจูงนะครับมาดูใกล้ๆนะครับเดินไล่ดูนะครับดูให้ชัดวัวตัวหนึ่งมันก็หลายหมื่นนะครับอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นไงครับใหญ่ยักษ์ใหญ่ที่สุดในตลาดวันนี้แล้วครับท่านผู้ชมนะครับวัวไซส์เป็นพ่อพันธุ์ได้นะครับ
คุณได้ 73,000 บาทครับท่านผู้ชมนะเวลาซื้อวัวนะครับมาตลาดนัดครับท่านผู้ชมใครจะหัดเลี้ยงวัวนะครับมาที่ตลาดนัดใครหัดจะหัดเป็นพ่อค้าวัวมาที่ตลาดนัดครับเพราะที่นี่คือแหล่งเรียนรู้ที่มากไปด้วยประสบการณ์ความหลากหลายนะครับมาเอาความรู้ที่นี่แหละครับก่อนที่จะไปลงสังเวียนการเลี้ยงวัวหรือค้าขายวัวพื้นที่จังหวัดน่านรถเยอะนะครับการซื้อขายยอดเยี่ยมมากกันเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะวัวไซขุนนะครับลงไปพื้นที่ภาคกลางนะครับก็สร้างสีสันสร้างรายได้สร้างเม็ดเงินให้กับพื้นที่จังหวัดด้านจังหวัดน่านได้ดีในระดับหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้อาจารย์นั้นต่อยพบกันแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณนะสวัสดีครับผม